ดูรายชื่อที่เมื่อวานนี้เขาเปิดตัวมาส่วนหนึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งนะอย่างคนที่มาแล้วแต่ยังไม่ประสงค์จะเปิดตัวณเวลานี้ยังมีอีกหลายส่วนที่ทราบมาเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบอื้อหืออาหารกันนั่นเลยเนี่ยนะรอจังหวะอะไรกันก่อนเนี่ยนะครับหลายคนเลยนะครับยังอาจจะไม่เป็นชื่อที่ไม่เป็นที่รู้จักในแวดวงการเมืองแต่ในแวดวงอื่นเนี่ยเขาก็เป็นแถวหน้าของวงการนั้นๆเยอะเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยพูดชื่อนี้มาเนี่ยนะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักหรอกคุณศิวโรจน์จิตนิยมเนี่ยนะคุณศิวโรจน์จิตนิยมเนี่ยข้อมูลของสื่อบอกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านภาคกลางเจ้าของผลงานหนองสาหร่ายโมเดลหนองสาหร่ายเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณศิวโรจน์เนี่ยแกเป็นอสมเป็นผู้นำอสมนะแล้วก็เป็นคนทำงานนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะทำหนองสาหร่ายโมเดลเนี่ยคือเอาชาวบ้านมาออมมาอะไรกันแล้วก็ตั้งเป็นกองทุนใหญ่โตแก้ปัญหาในชุมชนอะไรแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นโมเดลนึงที่อาจจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายนะครับค่ะมีปราชญ์ชาวบ้านอยู่หลายคนเลยนะคะมีคุณละเอียดปู่หล่นนะคะเป็นปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานแล้วก็ผู้ก่อตั้งวิชาไหลครุไทยบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้คุณแก้วสังชูนะคะเป็นผู้นำผู้บริหารเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนแล้วก็อีกหลายคนค่ะที่เป็นคนเก่งๆในหลายๆด้านนะคะมีศาสตราจารย์คือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแนะนำตัวชุดแรกคือต้องบอกว่านี่เป็นชุดแรกที่พร้อมในการเปิดตัวพร้อมกับพรรคที่มีการเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะมีศาสตราจารย์ดร.กำพลปัญญาโกเมศอดีตอธิการบดีของนิด้านะคะมีคุณบุญส่งเฉลยธรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสวัสดิการของยุโรปคุณนริศเชยกลิ่นอดีตผู้บริหารระดับสูงด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงินมีคุณวิรัตวิทูลเทียนอดีตหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อมจากธนาคารโลกนะคะคุณอาสาวัฒนยานกุลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวคุณพงษ์พรหมยามรัตน์นะคะเป็นอดีต CEO บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมคุณโอฬารวีรนนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมคุณอิทธวัฒน์พิทักษ์คุมพลเป็นรองเลขาธิการจุฬาราชมนตรีคุณรักพงษ์เส้งเจริญอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่าสทบคนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นมือขวาของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และมีบทบาทมากในการก่อตั้งนะคะมีคุณมนชีพศิวะสินางกูลนะคะเป็นคนนี้เป็นที่รู้จักกันครูและคนดนตรีสำคัญของประเทศไทยมีดร.นพพงษ์ธีรวรอดีตประธานสมาพันธ์ SME คุณชนรังสีเฉลิมชัยกิจมือพัฒนา SME ผู้คร่ำบอดในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์คุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคนนี้ก็เป็นมาจากประชาธิปัตย์ด้วยนะคะมีคุณสุพลฟองงามอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะคะมีคุณวัชระกันนิกาอดีตรองโฆษกรัฐบาลคุณสันติกิรนันท์ก็จากพลังประชารัฐคุณทักษอรคงคาประเสริฐนะคะเป็นหญิงแกร่งแห่งวงการนวัตกรรมคุณสันเพชรศรีสวัสดิ์ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณจิรมิตรเกษรผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองคุณธงชัยชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปนะคะอันนี้เขาก็โชว์ความหลากหลายของภาคส่วนต่างๆในการมีส่วนร่วมจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดตัวพรรคการเมืองแนวแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะที่มีการเปิดตัวแบบนี้มาพรรคใครรักใครสมัยที่ก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเรียงหน้ากระดานนี่คนก็คือฮาดูแล้วเป็นความหวังเป็นความหวังคือการเอาทุกภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนนะเพียงแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงต้องดูกันต่อไปนะคะต้องดูกันยาวๆคือเอาละเปิดตัวมาแบบนี้เนี่ยนะผมว่าหลายคนก็โอเคโอเคนะดูไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ดูหล่อดูสวยดีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันก็มีบทเรียนกันมาในอดีตนะการเปิดตัวยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดต้องดูการเดินไปนะข้างหน้าด้วยนะเหมือนพรรคใครรักใครเปิดตัวก็แบบนี้พอถึงจุดนึงเนี่ยการเมืองมันว่าด้วยคะแนนเสียงคุณอนันติยาใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคะแนนเสียงเนี่ยมันก็ต้องมึงผ่านนักเลือกตั้งนะพอนักเลือกตั้งมาปุ๊บเนี่ยอะไรที่เคยคิดอะไรที่เคยตั้งใจกันไว้ปุ๊บเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆลดโอเคยอมหน่อยนึงยอมหน่อยนึงเพราะเรื่องคะแนนเสียงมันเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วนักเลือกตั้งก็มากลืนคนที่มีความตั้งใจดีๆเข้ามายึดพรรคเลยค่ะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยแม้แต่พรรคพลังธรรมส
มัยพลตรีที่พลตรีจำลองศรีเมืองตั้งขึ้นเนี่ยนะก็ชูธงเนี่ยพูดภาษาหนังจีนก็ชูธงธรรมะเหมือนกันนะแต่เอาไปเอามาเนี่ยชูธงธรรมะอย่างเดียวเนี่ยนะพรรคมันก็โตได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะขยายใหญ่ในขณะที่แบบชนะเลือกตั้งในระดับประเทศได้เนี่ยมันไม่พอคุณนิยาก็เลยมีการนำเสนอก็ต้องดึงคนโน้นคนนี้มาคนนี้คนนี้มาสุดท้ายเนี่ยมันก็จะความเข้มข้นต่างๆก็จะจางหายไปค่ะนะแต่ก็ต้องดูว่าจากประสบการณ์ที่ทั้งสองท่านทำพรรคพลังประชารัฐมาจนกระทั่งออกมาจากพลังประชารัฐแล้วมาสู่พรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยจะหยิบเอาบทเรียนและประสบการณ์ตรงนั้นเอามาปรับเปลี่ยนในพรรคนี้อย่างไรเพราะว่าดูจากความตั้งใจแล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเป็นพรรคทางเลือกนะคะแล้วก็เน้นหนักไปที่เรื่องของเศรษฐกิจคือจะไม่มานำเน่าทางการเมืองเป็นความตั้งใจแบบนั้นจะไม่มานำเน่าทางการเมืองแต่ก็ต้องดูว่าประชาชนจะเปิดรับกับพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร